하겠뭐 그래 뭐 지금 돌이켜보면 지금의 날 누가 알아보려나 모르나 엄마한테 얻은 자가 엄청 맞아 이제 엄마 말 들을 걸 그랬지 바보야 넌 꼬리 폐원처럼 날 따라 오케이 เดี๋ยว ก่อน ไป แต่ง หน้า นะ คะ จริง จะ ขอ ลง สกิน แคร์ ก่อน เพราะ ว่า อัน เนี้ย ยัง ไม่ ได้ บำรุง หน้า แล้ว คือ หน้า แห้ง มาก ที่ สำคัญ คือ ถ้า เห็น ว่า มี สิว ต่าง ๆ คือ เหมือน แบบประจำเดือนใกล้จะมานะคะมันก็เลยจะเป็นอย่างนี้วันนี้ซิงจะใช้เป็นอะไรง่ายๆจากเซเว่นนะคะ Sista Watermelon Whitening Soothing Gel นะคะอันนี้เขามีชื่อเล่นว่าเจลแตงโมอโลซองยักษ์ซองละ49 บาทอันนี้คือมันใหญ่จริงทุกคนหลักสำคัญที่จะทำให้เมคอัพเราติดทนหน้าทั้งวันก็คือต้องบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นนะคะต่อให้เมคอัพดีแค่ไหนแต่ไม่บำรุงผิวเลยอะไรเงี้ยแต่งหน้าไปผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเมคอัพก็คือหลุดออกจากหน้าแล้วฉะนั้นเรามาบำรุงผิวกันอันนี้คือหน้าซองเขามีการเขียนว่าซูบงซูบะด้วยนี่ก็แปลว่าแตงโมนะคะเขาจะเป็นเจลใสๆอย่างนี้นะคะมีกลิ่นแตงโมอ่อนๆด้วยตัวนี้ก็เป็นครีมซองเซเว่นอีกตัวที่แนะนำนะคะเพราะว่าส่วนผสมหลักเขาค่อนข้างครอบคลุมเลยมีสารสกัดจากแตงโมเข้มข้นอะโลเวราวิตามินซีคอลลาเจนเขาก็จะเน้นเรื่องผิวกระจ่างใสแล้วก็ผิวนุ่มอุ้มน้ำนะคะครบมากนี่นะคะด้านนี้คือยังไม่ได้ทานะด้านนี้ทาแล้วมันอาจจะไม่เห็นในกล้องขนาดนั้นแต่ว่าตัวเนี้ยคือพอทาไปแล้วอ่ะด้านที่ไม่ทาจริงอ่ะคือผิวมันก็จะแห้งๆใช่ไหมแต่ด้านที่ทาแล้วอ่ะผิวมันจะชุ่มชื้นทันทีแล้วก็สัมผัสได้ว่ามันมีความหนึบๆเล็กน้อยซึ่งมันไม่ใช่หนึบแบบว่าเหนียวเหนอะหนานะมันเป็นความแบบหนึบที่ว่าเมคอัพจะเกาะผิวอ่ะคือพอผิวชุ่มชื้นเพียงพอแล้วอะไรเงี้ยพอแต่งหน้าไปปุ๊บรองพื้นก็จะเกาะผิวดีขึ้นแล้วก็มันจะทำให้แบบเมคอัพดูเนียนกับหน้าขึ้นเนื้อเขาโอเคมากเลยทุกคนแล้วมันให้ความชุ่มชื้นเยอะกว่าที่จริงคิดไว้อ่ะคือปกติถ้าเป็นเจลแล้วมันซึมเร็วบางทีซึมไปปุ๊บมันให้ความชุ่มชื้นแป๊บเดียวแล้วก็หายไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยความชุ่มชื้นมันแบบค่อนข้างจะหนักแน่นเอาจริงๆจะบอกว่าจริงๆอ่ะเวลาจริงทาครีมสมมติจริงบีบมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ลูบๆหน้าไปใช่ไหมแล้วพอแบบลูบหน้าเพียงพอแล้วจริงก็จะเอามาลูบคอแล้วเราก็ลูกแขนอะไรอย่างงี้ด้วยซึ่งตัวเนี้ยเขาทาได้ทั้งหน้าทั้งตัวเลยมันก็เป็นเทคนิคที่จริงใช้ตลอดนะคือถ้าทำตามอ่ะรับรองว่าหน้าสวยผิวใสแน่นอนที่สำคัญคือเขาหาง่ายแล้วก็ซองใหญ่นะอันนี้ถ้าใครแบบลืมพกสกินแคร์ไปก็คว้าได้ที่เซเว่นเลย249 บาทนะคะเวิร์กมากแล้วก็คุ้มโอเคตอนนี้หน้าก็ชุ่มชื้นเพียงพอนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันทาครีมกันแดดก่อนนะคะกันแดด The Face Shop ตัวนี้เคยอยู่ใน Favorite จริงแหละมันดีมากทุกคนกันน้ำกันเหงื่อด้วยต่อมาจะลงตัวคอร์เรคใต้ตาของ Innisfree นะคะสี Salmon Beige แล้วก็สารภาพว่าจึงลืมลงไพรเมอร์นะคะเลยขอลงบริเวณจมูกพังรูขุมขนกันนิดนึงต่อมาจะลงคูชั่นเลยจึงจะลงทับกับตัวคอร์เรคสีใต้ตาไปนะคะเพื่อจะได้ประหยัดเวลาคูชั่น S-Pro อันนี้จึงใช้เป็นสีเบจตัวนี้เขาก็ปกปิดดีนะคะแล้วก็คุมมันด้วยใช้ในไทยก็รอดและขอนำเสนอพาเลต Blush 3CE ที่เพิ่งสอยมาจากเกาหลีนะคะจึงจะเอาสีน้ำตาลมาคอนทัวร์หน้าเพิ่มมิติกันที่สันจมูกแล้วก็กรอบหน้าเลยลุควันนี้จึงจะไม่ได้ลงแป้งนะคะเพราะว่าถ้าใครผิวไปทางแห้งแล้วใช้คูชั่น S-Pore เนี่ยมันจะค่อนข้างพอดีผิวจึงไม่ลงแป้งมันก็ไม่เยิ้มนะงานคิ้วจริงก็จะปัดมาสคาร่าคิ้วก่อนเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะได้กะว่าควรเขียนคิ้วตรงไหนบ้างดินสอเขียนคิ้ววันนี้ใช้ของ Benefit นะคะเบอร์3อันนี้หัวเขาเล็กแล้วก็เขียนง่ายมากวาดเป็นเส้นขนคิ้วก็คือดูธรรมชาติมากอันนี้เผื่อใครไม่ทันสังเกตนะคะจริงมีแผลเป็นที่คิ้วขวานะถ้าใครมีแผลเป็นที่คิ้วแบบจริงเนี่ยแนะนำให้ฝึกเขียนคิ้วไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะพอจับทางได้ว่าเราควรเติมตรงไหนเข้มเท่าไหร่ต่อมาพาเลตโปรดอีกอันช่วงนี้ของจริงคือ NYX Know It All นะคะจริงจะลงสีน้ำตาลอ่อนสีนี้ทั่วๆเปลือกตาแล้วก็ใต้ตานะคะจริงๆพาเลตอันนี้เขามีครบเลยทั้งอายแชโดว์บลัชคอนทัวร์พกอันนี้อันเดียวคือจบแต่ว่าวันนี้งานแก้มจริงอยากได้ลุคสีนัวๆไม่ชัดเกินไปเลยเอาพาเลต 3CE มาใช้ต่อมาจะลงสีน้ำตาลเข้มบริเวณชั้นตาให้มันเป็นเกรเดียนต์ไล่สีนะคะแล้วก็จะลงบริเวณใต้ตาให้ดูคมขึ้นจากนั้นก็เบลนด์ให้ฟุ้งๆนะคะแล้วก็จะใช้อายไลเนอร์สีดำแบบดินสอลงทั้งอินเนอร์แล้วก็ลากวิงออกไปนะคะแล้วที่สำคัญจริงจะระบายตรงหัวตาให้ตาดูชัดขึ้นด้วยจากนั้นจะใช้สีน้ำตาลเข้มสีเดิมลงทับอายไลเนอร์ไปนะคะเพื่อให้มันดูเบลนด์กับสีชาโดว์มากขึ้นอันนี้จริงแวบไปติดตา2ชั้นแบบตาข่ายของ Hello Eye Tape มานะคะก็เลยจะลงอายแชโดว์ซ้ำให้สีมันดูชัดกว่าเดิมเดี๋ยวจริงจะแปะลิงก์ที่เคยสอนติดตา2ชั้นไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมเข้าไปดูด้วย
จากนั้นก็ดัดขนตาปัดมาสคาร่ากันเลยมาสคาร่าวันนี้ก็จะใช้เป็นของ Clio Kill Lash นะคะถ้าใครขนตาล่างน้อยเนี่ยให้ลงแชโดว์สีเข้มที่ขอบตาล่างเพิ่มให้ดูชัดกว่าเดิมนะคะต่อมาจะแต้มกลิตเตอร์ตาของซูเปอร์มัมนะคะเบอร์นี้มันออกเป็นสีเขียวจริงก็เลยจะขอแต้มแบบนิดเดียวงานแก้มจริงเลือกสีที่เบาที่สุดในพาเลตอันนี้นะคะก็จะปัดเฉียงๆบริเวณโหนกแก้มเพราะลุควันนี้พอยต์หลักของเราจะอยู่ที่ตานะคะฉะนั้นแก้มจะไม่ควรชัดเกินไปมาปัดไฮไลท์กันนะคะจริงรักโกลเด้นอัลของบอบบี้บราวน์มากมันวาวธรรมชาติแล้วก็สวยมากๆเลยอันนี้ก็คือยืนหนึ่งในใจตอนนี้สำหรับลิปจริงจะลง Chanel เบอร์802เป็นสีนูดนะคะถ้าใครริมฝีปากเอิบอิ่มทาสีนูดสีเดียวก็รอดนะแต่ถ้าใครริมฝีปากดูไม่มีมิติแบบจริงเนี่ยแนะนำให้ทาสีเข้มเพิ่มด้านในนะคะจริงจะใช้เป็น Bobbi Brown Luxe Shine Intense สี Supernova Look yeah we made it yeah we came a long way not your money dollar I got a different DNA moment healing the beat hey you don't do the easy ทำหน้าดูชิมาชิแน่ everywhere you see Jay so so happy she just นี่ก็เป็น finish look นะคะมันก็จะมีความแบบเรียบๆแต่ว่าก็ดูคมๆเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เน้นแบบว่าแก้มแดงจ๋าหรือปากแดงอะไรอย่างงี้แล้วก็ถ้าใครอยากให้มันดูแบบดุขึ้นอะไรอย่างงี้แล้วก็สามารถติดแททูได้คือถ้าสมมติว่าจริงอยู่นิ่งๆอ่ะจริงก็จะดูเป็นคนแรงไปเลยแต่ว่าเราก็ยังเป็นคนเดิมนะคะยังไงถ้าชอบลุคนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย